อันที่จริงผมจะไม่มากล่าวตอนต้นคลิปนะครับเพราะว่าบอกจะกล่าวแค่ตอนต้นก็พอแบบเฉพาะตอนที่1แล้วก็หลังจากนั้นจะยาวเลยแต่ว่ามันจะมีบางคนย้ําว่าไอคนที่มีปัญหาเป็นส่วนน้อยนะบอกไว้ก่อนส่วนน้อยก็คือว่าเฮ้ยเนื้อหามันไม่ดันนนู่นนี่นั่นอ่ะผมจะบอกว่าเอาเล่นไล่แต่แรกเลยผมตั้งชื่อคลิปว่าคั t ทูดูมิดต่อแต่ว่ามันไม่ใช่ คัตทูลูมิดตอดในความหมายที่คุณนั้นเข้าใจนะครับแต่ในความหมายที่ผมเข้าใจก็คือว่าอ่ะคุณเอาคำเนี้ยไอ้คัตทูลูมิตอดนีไปเซิร์ชใน Google เนะี่ยแอปเปิดทานสเลตอะมันแปลว่าตำนานคัตทูลูซึ่งในที่นี้ชื่อก็บอกแล้วครับว่าตำนานย้ำนะว่าตำนานซึ่งผมจะใช้คำนี้ว่าตำนานคัตทูลูหรือก็คือคัตทูลูมิตอด ที่ไม่ใช่หมายถึงคัททูลมิต่อจริงๆอ่ะเผื่อใครถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจอีกก็นั่นแหละอ่ะปล่อยปลๆไปเลยแล้วกันผมอย่างจากนี้ผมก็จะปล่อยแล้วผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้แล้วซึ่งก็ตามนั่นแหละครับผมตามชื่อก็คือว่าตำนานคัททูลูชื่อก็บอกแล้วครับว่าตำนานซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่นะครับมันจะอิงจากอันที่จริงมันเป็นความตั้งใจของผมด้วยที่ว่าเนื่องจากว่าเอสพีเลิฟค้ามีได แต่งเนื้อหาแล้วมันก็จะมีบางส่วนที่เอาว่ากันตามตรงมาดูกลวงไปหน่อยได้ไม่ได้บางกรณีมันก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นหรอกมันก็จะมีการคาดเดาจากแฟนๆที่ไม่ใช่แฟกต์โดยตรงแต่ว่ามันน่าอาจจะเป็นไปได้ก็คือคนส่วนใหญ่เห็นเป็นทิศทางนั้นอ่ะมาว่า,าตามนี้แล้วกันไอการคาดเดาของแฟนๆนะ่ะหรือว่าก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่แฟนๆนํามาแต่งต่อหลังจากนั้นผมก็จะมารวมอยู่ในคลิปนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นคลิปตำนานคาทูลูมันไม่ใช่คลิปคาทูลูมิตตด แต่ว่าผมแค่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าคัตูลูมิต่อเฉยแต่ว่าชื่อคลิปก็บอกแล้วครับว่าตำนานคัตูลูมันคือตำนานซึ่งมันก็เหมือนกับดูตำนานสมเด็จพระนเรศวรนะครับชื่อก็บอกแล้วว่าตำนานมันไม่ใช่เนื้อหาที่มันอิงตามแฟกต์ประวัติศาสตร์โดยตรงล้านเปอร์เซนต์แต่ว่า,เ,าเขามาเรียบเรียงใหม่อันที่จริงหนังชีวประวัติทุกเรื่องมันก็แทบจะไม่มีเรื่องไหนเลยนะครับที่มันแบบอิงตามประวัติศาสตร์แบบร้อยดูแค่เพียงว่ามันเป็นแค่ภาพพยนตร์เท่านั้นซึ่งคลิปนี้กก็็จะเเหมมือนนนนนนัััดููแคคค่่วาาปปลิต เป็นแค่นั้นก็พอแล้วนะครับผมจะไม่ย้ำเรื่องนี้อีกแล้วนะครั้งที่2ส่วนใครมีปัญหาก็ไม่ต้องดูครับบอกแค่นี้อ่าและอีกอย่างหนึ่งเรื่องการแปลในคลิปนี้นะครับมันก็จะเป็นการแปลโดยผมเองซึ่งคนอื่นจะแปลอย่างไรคุณได้รับฟังมาอย่างไรก็เอาเป็นว่าในคลิปนี้ผมก็อาจจะแปลที่ไม่ตรงกับผู้คุณอ่าบอกแค่นี้แล้วกันในตอนที่แล้วนั้น อาสะท,ท้ผู้หญิงใหญ่นั้นมีความปรารถนาที่จะตื่นขึ้นซึ่งความปรารถนานั้นก็แหกกำเนิดอุตราเทพองค์หนึ่งซึ่งอุตราเทพองค์นี้นั้นก็คือกรอดนาฬิกาผูกผู้หญิงใหญ่กรอดนั้นได้แสดงจังหวะที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งก็ทําให้เสียงดนตรีแห่งความโกลาหลที่เล่นโดยหมู่อุตราเทพคนอื่นๆนั้นเริมไปสู่ความเงียบสงบลาวอุตราเทพนั้นได้ตื่นตระหนกซึ่งก็ส่งผลทาให้3เทพเสาหลักซุปนิกุลัสยอคโซทอร์เนอราโพเทพทั้ง3คนนั้นปรากฏตัวพร้อมกันทําการป วดหัวก็คือว่านาฬิกาปลุกผู้หญิงใหญ่กรอนนั้นเกิดมาจากความปรารถนาของอาสะทดมันไม่มีทั้งอดีต ไม่มีอนาคตดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกอส์นั้นไม่สามารถลบล้างด้วยการเวลาและอวกาศได้เมื่อกอส์นั้นได้เกิดจากหลอดอัสทอสในความปัญหาที่หลอดอัสทอสนั้นจะตื่นขึ้นดังนั้นเทพเสาหลักทั้งสามจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฆ่ากอส์พลังแห่งจักรวาลนั้นไม่มีผลกระทบต่ออุตรารเทศที่เพิ่งเกิดใหม่องค์นี้ซุสรรพสิ่งนั้นตกอยู่ในความเงียบในอาราโพเทพนั้นได้สัมผัสได้ถึงความสับสนเขาได้ออกคำสั่งให้ํำการขัดไล่กอส์ออกไปจากวงัลพม อย่างที่หมอไม่เห็นกลายเป็นพายุโคลเยนที่จะทําการพัดผ่ากรอดนั้นไปไกลจากใจกลางของวิหารแห่งอาสะทอดดวงตาดวงใหญ่นี้มีจุดสีแดงเลือดมันนั้นได้อยู่ห่างไกลจากวิหารแห่งพระเจ้า ซึ่งร่างคนของไอาราโปเทนก็เริ่มยุ่งเช่นเดียวกันมันนั้นได้ทำการเตรียมเสียดนตรีพิเศษรัดละครลงใหญ่สลับกรอดและเมื่อทุกอย่างนั้นได้สงบลงไอราโปเทน้นก็ได้มองเทพอีกสององค์ที่ไม่ได้ปรากฏตัวไปเวลานานเขานั้นก็ได้ทำการส่งข้อความแปลกๆออกไปเมื่อข้อมูลนี้ได้ถึกเผยแพรแ่ทั้งซุปนิกุลล่และทางยกสุทอสนั้นทั้งสองคนนั้นไม่มีท่าทีตอบสนองแต่พวกเขานั้นกลับทำการซ่อนเล้นร่างกายกลับคืนสู่กฎแห่งกาลเวลาและอวกาศและกฎแห่งยีนไอาราโปเทนนั้นได้นะ เขานั้นมุ่งเน้นความสนใจไปที่การควบคุมร่างโคนประหลาดของเขาในอีกด้านหนึ่งของจักรวาลกรอสในตอนนี้นั้นกำลังเคลื่อนไหวอย่างสุสีสุภาพในจักรวาลที่ว่างเปล่าซึ่งกรอสนั้นได้ทาการส่งเสียงจังหวะพิเศษที่ทําให้เหล่าอุตราตเทพเหล่านั้นตายเหล่าดวงดาวที่ได้ไปสัมผัสกับจังหวะของนาฬิกาปุกขนาดใหญ่อย่างกรอสนั้นราเดอร์นั้นก็จะแสดงคุณลักษณะ,ณะอย่างผิดปกติเมื่อซึ่อกฎฟิสิกส์บางอย่างที่อยู่ต่อนหน้ากรอสนั้นก็จะถูกดูดให้หายไปดังนั้นเมื่อกรอสปรากฏ ความกลาหุนของเราเกรดโอวันนั้นจะเคลื่อนไปสู่ความสงบซึ่งสิ่งนี้เองก็ทำให้เราเกรดโอวันนั้นเป็นทุกพวกเขานนั้นจะได้ทำการหลบหนีไปจากสถานที่ของตนเมื่อกรอนน้ำปากก่ากดตัว้าการหลบหนีอันบ้าคลั่งได้มีดวงดาวจำวนวนนับไม่ถ้วนั้นได้แตกสลาย แม้ว่าตอนนี้กรอนั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยตราบใดที่เขานั้นได้ปรากฏตัวในกาแล็กซีเหล่าเกรดโอวันนั้นก็จะได้หลบหนีไปในทันทีเพื่อเอาชีวิตรอดมันนั้นได้ทำการทำลายดวงดาวทั้งหมดที่ขวางทางมันดึงกาแล็กซีทั้งหมดนั้นได้หันมาสนใจกรอดเมื่อกาแล็กซีเหล่านั้นได้ถูกลุกลานโดยกรอดนั้นดวงดาวต่างต่างในกาแล็กซีนั้นก็จะเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องตามธรรมชาติโซวร์ให้พื้นที่เหล่านี้นั้นจะไม่เหมาะกับเหล่าอุตตราเทพหรือความกุลาห์นอีกต่อไปกฎต่างๆของเกที่ได้้สรางขึ้นมาก่อนนนนน,น,นห้้้าีััมก็ถูงเปนกแห่งกรเเเออออาาาาชีีีววิตรรรดนนนนกกแล็ซทู่่่่่้้้จัหถืืปปง แม้ว่าตอนนี้นั้นเราเกรดโอวนั้นจะตกอยู่ในความโกลาหุลก็ตามแต่มันนก็ไม่โกลาหลเท่ากับเหมือนครั้งก่อน พวกเขานั้นยังทําตัวมีกาลังใจอยู่เสมอเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันทําการลงกฎต่างๆของเกรดโอวันทำการสร้างค่ายใหม่ที่แตกต่างไปจากโอวันเก่าโดยเทพเหล่านี้ต่อมานั้นจะถูกเรียกว่าเทพบรรพการเอลเดอร์กอร์แต่ในเวลานี้นั้นพลังของเหล่าเอลเดอร์กอร์นั้นยังอ่อนแอจนเกินไปผู้ที่ยังปกครองท่งานจักรวาลน,นั้นก็ยังคงเป็นเกรดโอวันการปรากฏตัวของกรอดน,นั้นได้ทาลายกดพื้นฐานและสร้างความสับสนวุ่นวายไปทั่วทั้งจัก,กรวาลแม้ว่าผู้ส่งสารแห่งความกลาหาอ,อย่างนายลาโพเทปนั้นให้ความสนใจกับการเคลื่นนนอนไหวของกร พยายามทุกวิถีทางที่จะนำทางกรอดไปยังสถานที่ห่างไกลาจากกรอดอาสะทแต่กรอดนั้นก็มาจีรีเลียงสิ่งจูงใจที่ไนลาโพเทพเสนอมาได้อย่างทันเวลาเสมอมันนั้นทำการมุ่งหน้าไปที่แล้วที่เหล่าในสถานที่ที่ไม่ควรไปกาแล็กซี่ที่กรอดเคยไปเยือนนั้นแทบทุกแห่งนั้นเคยถูกครอบครองโดยเหล่าเกรดโอวันมาก่อนมันนั้นทำการเปลี่ยนแปลงกฎนั่งเดิมอย่างสิ้นเชิงแม้แต่ร่างคนของไอลาโพเทพนั้นก็ไม่กล้าที่จะเข้าใกล้กรอดในส่วนใจกล,งลางหลักของมันมากจนเกินไปเกร่ว่ามันนจะส่งผลกระทบต่อร่างคนและจะทําให้้้ลลลล่ล่ล่าาาาางงงงคคคขขออออรเทหหนนนนีีนนัุออก,ากกกจวบม ก้อนนั้นเปลียบเสมือนกับไวรัสคอมพิวเตอร์ที่แพร่กระจายความเป็นระเบียบอย่างต่อเนื่องในจักรวาลที่ไม่เป็นระเบียบนี้จนกระทั่งอาสทรสเทพผู้มืดบอดเมื่อจักรวาลนั้นได้ดำเนินไปสู่ความเป็นระเบียบในช่วงเวลานี้หลอดอาสนท้สก็จะได้ตื่นขึ้นมาจักรวาลนั้นย่อมถึงจุดิ้นสุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่นั้นจะเป็นอีกนานในภายหลังหลังจากที่กรอนนั้นถูกขับไล่ออกจากใจกลางของวิหารแห่งอาสทรสนั้นไดอาราโพเทผู้สงสารแห่งความกุลาวนเขานั้นก็ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในจ มันเหมือนกับเสียงสะท้อนที่สะท้อนอยู่ในจักรวาลที่ว่างเปล่าหนวดของไอยาโพเทนนั้นเลิ่สั่นอย่างบ้าคลั่งมันนได้เกิดความกังวลกวายในจิตใจแต่ทุกความกังวลกวายนั้นก็จะทําให้จิตใจของเขาแข็งกแกร่งมากยิ่งขึ้นโดยทั้งไอยาโพเทนนั้นได้ค้นพ,พบถึงที่มาของสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้มันน่าได้มีก้อนสุกุมที่ได้เลื่องแสงออกมา และมีสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนดวงของมันนั้นได้เกี่ยวพันกันเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือยอร์โซทอรยอร์โซทอรและซุปนิกลลอนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกฎที่ได้หลอมรวมการเวลาและอวกาศและกฎแห่งยีนสร้างชีวิตใหม่ที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นในจักรวาลในลาโพเทพนั้นได้เห็นเหตุการณ์นี้เขานั้นก็ได้หัวเราะออกมาอย่างบ้าคลัง่งเองหัวเราะนั้นได้ส่งผลกระทบต่อโลกแห่งวิญญ,ญาณของสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดทั้งหมดเหล่าเกรดโอวันที่ยิ่่งใหอยู่ใกล้เขียนนั้นได้ดย,อ,ยองสัย e ว ก็สามารถกวาดล้างเหล่าเกรดโอวันผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมดในบริเวณใกล้เคียองออกไปได้จากนั้นพลังกายและพลังวิญญาณของเหล่าเกรดโอวันที่ตายเหล่านี้นั้นก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ยอร์กสูทอดและซุปนิคุลโลเปียบเสมือนกับน้ําป่าไหลหลากในในท้ายที่สุดแล้วทั้งสองนั้นก็ทําก,ทการผสานเข้ากับวิญญาณเหล่านี้โดยมันนั้นจะทาการทิ้งเศษวัสดุเท่าดาวเคาะไว้เบื้องหลังซึ่งศพของเหล่าเกรดโอวันก็ได้ถูกไอลาโพเทสส่งมาอย่างต่อเนื่องมันนั้นเปี่ยบเสมือนกับการขยายตัวและการวิวัฒนาการและไอสสาราโพเท เกิดของกรอดนั้นไออาราภูเทน,นก็ตระหนักได้เลยทีว่าสาเหตุนี้นั้นเกิดจากการขาดข้อมูลความกลาหลในจัก,กรวารเมื่อให้อาสทอนนั้นนอนหลับตลอดไปไออราพูเทนนั้นก็ได้ทําการเสนอให้ยอกโซทอนและถังซุปนิกุลอดทาการรวมสปปรรพสิ่งเข้าด้วยกันเสนอว่าอุตราเทพทั้งสององค์น,นี้นั้นวันที่จะรวมตัวกันเพื่อกำเนิดทายาทและทําหน้าที่เป็นเวทีสำหรับการละครในจัก,กรวารแต่ปรากฏว่าเทพอีกสองคนนั้นไม่มีความคิดเช่นนั้นไออาราภเทนนั้นจะได้แต่รออยู่เงียบเท่านั้นนนนนนจกกกกกกรรระททททัััััั่งงงงเเพ้้้ออค์ี็ไดดิาาววมตวยกกห ในการวมตัวที่ยิ่งใหญ่และว,ว่ากันว่าไอาราโพเทมนะั้นก็ได้อยู่เบื้องหลังไอาราโพเทมสนะ์นั้นทำการฟ้้ามองดูเหตุการณ์นี้ได้เกิดดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ได้เติบใหญ่ขึ้นมาแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือว่าพลังดั้งเดิมของยอกโซทัสและทางซุปนิกุลนะัสนั้นทรงพลังจนเกินไปนอกจากนี้นั้นในระหว่างการลงตัวจะได้มีการนำศพของเหล่าเกรดโอวัจำนวนมากเข้าสู่ ใจกลางอีกด้วยซึ่งการรวมตัวกันก,นก่อนหน้านี้ของทั้งสองนั้นให้เกิดดาวเคราะห์ขนาดใหญ่แต่แล้วดาวเคราะห์ดวงนั้นที่แต่เดิมแล้วสามารถให้กำเนิดชีวิตเดียวได้มันก็ได้แตกออกเป็นคู่แฝดมันนั้นได้เป็นดาวเคราะห์คู่แฝดเกิดขึ้นผู้มันนั้นพยายามไล่ดึงดูดซึ่งกันและกันอยากที่จะกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวแต่ก็ปรากฏว่าผู้มันนั้นไม่สามารถเข้าใกล้อีกคนหนึ่งได้ในเวลานี้จักรวาลนั้นได้ให้กำเนิดกฎแห่งสิ่งที่ตรงข้ามอย่างแท้จริงกฎประเภทนี้นั้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต เขานั้นกำลังเฝ้ามองดูกฎแห่งกาลเวลาและอวกาศและชีวิตที่ยังไม่สมบูรณ์ไปด้วยความตื่นเต้นและเขานั้นจะได้ทําการเขียนบทละครน,นับไม่ถ้วนหลังจากนี้โดยใช้ประโยชน์จากกฎที่ตรงข้ามนี้สร้างปัญหาต่อไปในจัก,กรวาลแต่ก่อนหน้านั้นไอาราพูเทน,เนจะเป็นที่ต้องทําการดูแลลูกแฝดนี้ให้ดีเพราะว่ามันนั้นยังอยู่ในสภาวะตั้งไข่พ้นหายังอีกยาวไกลจนก,กว่าที่ลูกแฝดเหล่านี้นจะเกิดขึ้นมาและนั่นคือทั้งหมดในตอนนี้ไอาราพเทนเนั้นได้กลายเป็นผู้พิทักษ์ฝาแฝดก่อนที่พวกเขาทั้งสองนั้นจะ ร่างคนของไอลาพเทสนั้นได้พบล่องรอยของกรอดดูเหมือนกับว,ว่ากรอดดาวสีแดงดวงใหญ่นี้จะได้รับการนําทางจากใครบางคนซึ่งก็ไม่คาดคิดว่ากรอดนั้นได้ถูกดดูดมาใกล้ฟ้าแฝดเหล่านี้และเมื่อกรอดมาที่นี่นั้นบริเวณของจักรวาลน,นี้นจะไม่เหมาะสมที่เกตโอวันนั้นจะอยู่รอดอีกต่อไปและยังไม่ต้องพูดถึงฟ้าแฝดที่อยู่ในคันสิ่งนี้ทําให้ไอลาพเทสนั้นปวดหัวไอลาพเทนั้นไม่สามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้และไม่สามารถขับไล่มันได้เช่นเดียวกันไอลาพเทสนั้นที่ได้ขึ้นชื่อว่ามัััักกกกจจจะะะทททํํําา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 ช่่่่่่่่ววไไได้้้้อออออยยยงงงแแมมมนน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 ตตเเขีีลืืปสู งพลงงงัซึ่งเผ่าพันธุ์นี้นะก็คือเผ่าพันธุ์ที่ได้ทําการบูชายอกโซทนมาันก็คือเผ่าพันธุ์แมลงแห่งชาไก่มาันก็คือเผ่าพันธุ์แมลงแห่งชาไก่โดยไอเอลาโปเทนนั้นบอกว่าจะใช้มแมลงแห่งชาไกน่นี้เพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของกรอส์ทำให้มันนั้นเกิดความสับสนและหลังจากการกําเนิดของคู่แฝดนี้นะก็จะเป็นการต่อต้านกรอสได้อย่างแท้จริงโดเนบมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เลยนงเะครับ,ว,ขขรบรว่อ